คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องแสงนิรันดร์ผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้คือคุณอาลีนาคานัสกี้จากแอริโซนาและประวัจนธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันปรากฏอยู่ในพระกิตติคุณยอนบทที่1ข้อ1ถึงข้อ18ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่มีชายคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้มาชื่อยอนท่านมาเพื่อเป็นสักขีพยานเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นเพื่อคนทั้งปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่านท่านไม่ใช่ความสว่างนั้นแต่ท่านมาเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงนั้นได้แม้ขณะนั้นกำลังเข้ามาในโลกพระองค์ทรงอยู่ในโลกซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาทางพระองค์แต่โลกหาได้รู้จักพระองค์ไม่พระองค์ได้เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ต้อนรับพระองค์แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นเป็นผู้ที่มิได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดายอนได้เป็นพยานให้แก่พระองค์และร้องประกาศว่านี่แหละคือพระองค์ผู้ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงว่าพระองค์ผู้เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าและเราทั้งหลายได้รับจากความบริบูรณ์ของพระองค์เป็นพระคุณซ้อนพระคุณเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมบัญญัตินั้นทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสถิตอยู่ในพระทรวงของพระบิดาพระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้วผมจะขออ่านในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่12ครับก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาของบทภาวนาธรรมในตอนนี้พระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ12มีความว่าอีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตและต่อไปนี้เป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องแสงนิรันดร์มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพึ่งใช้ตำแหน่งดวงอาทิตย์เป็นเครื่องนำทางดิฉันคิดถึงเรื่องนี้ขณะนั่งอยู่ในเต็นต์ต
ตอนกลางคืนดูผึ้งตัวหนึ่งซึ่งติดอยู่ข้างในมันพยายามหาทางบินกลับรังของมันแสงอาทิตย์เป็นเพียงทางเดียวเท่านั้นที่บอกให้มันรู้ว่ามันจะกลับไปรังได้อย่างไรแต่ข้างนอกเต็นท์มืดมิดไปหมดแสงสว่างจ้าที่สุดที่มันมองเห็นในตอนนี้ก็คือโป๊ะไฟฟ้าของเรามันจึงบินหึ่งไปรอบๆหลังคาเต็นท์และบินเข้าไปหาโป๊ะไฟที่ห้อยอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าบางครั้งมันก็บินชนบางครั้งมันก็บินผ่านไปได้ในเสี้ยววินาทีสุดท้ายพึ่งตัวนั้นอาจจะหลงผิดคิดว่าแสงนั้นเป็นแสงอาทิตย์ที่จะช่วยให้มันหาทางบินกลับรังได้มันง่ายดีนะครับที่จะเฝ้าดูภาพนี้และคิดว่าเจ้าพึ่งตัวนั้นกำลังทำอะไรของมันและนั่นไม่ใช่แสงสว่างแท้ที่มันต้องการบ่อยครั้งสักเท่าใดนะที่มนุษย์เราเดินตามความสว่างจอมปลอมเพราะหลงเชื่อว่าแสงสว่างจอมปลอมนั้นจะสามารถนำเราไปยังที่ที่เราต้องการจะไปบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราวางใจในเงินทองในครอบครัวหรือพลังความคิดว่าจะนำเราไปยังที่เราจำเป็นต้องไปให้ได้แทนที่จะวางใจในพระเจ้าผู้ทรงนำทางของเราเมื่อทุกสิ่งดูเหมือนมืดไปหมดก็ง่ายที่เราจะวางใจแสงที่เราพบเจอก่อนหรือบางสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยหรือช่วยให้ควบคุมสถานการณ์แต่เราไม่รู้ว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นสามารถช่วยเราให้ออกจากความมืดและนำเราออกไปสู่อิสรภาพได้โอกาสต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังใช้เวลาสงบใจภาวนาอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายติดตามความสว่างของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความสว่างแท้ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงผึ้งผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องแสงนิรันดร์และพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระกิตติคุณยอห์นบทที่1ข้อ1ถึงข้อ18และในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่12นะครับซึ่งผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้ได้ยกตัวอย่างจากภาพที่ท่านได้เห็นว่าผึ้งหลงเข้าไปอยู่ในเต็นท์ของท่านเมื่อท่านไปปักเต็นท์กลางเต็นท์อยู่ในตอนกลางคืนนั้นข้างนอกมืดมิดแต่ข้างในเต็นท์จะมีโป๊ะไฟฟ้าซึ่งผึ้งนั้นหลงทางและก็หลงเข้าใจผิดคิดว่าแสงสว่างจากโป๊ะไฟฟ้าเป็นแสงของดวงอาทิตย์ที่จะพามันกลับรังแต่แล้วมันก็บินวนไปวนมารอบๆโป๊ะไฟไม่สามารถกลับถึงรังของมันได้มันหลงทางเพราะว่าหลงคิดว่าแสงจอมปลอมนั้นเป็นแสงที่จะนำมันกลับไปสู่รังที่ปลอดภัยคุณผู้ฟังครับผู้เขียนยังบอกต่อไปว่าหลายครั้งชีวิตของคนเราหลงติดตามแสงจอมปลอมหลงติดตามสิ่งจอมปลอมที่ทำให้เราไขว้เขวไปจากผู้ที่นำทางชีวิตของเรานั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราประสบกับปัญหากำลังวุ่นวายกำลังสับสนอลหม่านสิ่งจอมปลอมต่างๆมักจะเข้ามาล่อหลอกเย้ายวนให้เราติดตามหลงไปได้อย่างง่ายๆโดยเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นคือแสงสว่างที่แท้จริงกว่าจะเราจะรู้สึกตัวว่าแสงสว่างหรือสิ่งที่เรากำลังหลงติดตามไปนั้นไม่ใช่ของจริง
เราก็สูญเสียเวลาสูญเสียโอกาสแต่ก็ยังดีที่เรามีโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจหันไปหาแสงที่แท้จริงของพระเจ้าแต่ก็น่าเสียดายมีมากมายหลายคนเมื่อหลงไปแล้วไม่ยอมกลับตัวกลับใจเป็นเหตุให้เขาต้องพบกับความพินาศนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นขอให้เราไวในการที่เราจะติดตามแสงสว่างที่แท้จริงที่นำทางชีวิตของเรานั่นคือติดตามองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตขอให้เรามีกำลังและมีสายตาฝ่ายวิญญาณจิตที่จะติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าครับในข้อคิดของบทภาวนาธรรมตอนนี้มีความว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะติดตามแสงสว่างแท้ที่มาจากพระเจ้าขอหนุนใจให้คุณผู้ฟังมีกำลังและมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะติดตามแสงสว่างแท้ของพระเจ้าตลอดไปครับคริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอขอบคุณที่คุณผู้ฟังหลายท่านได้ถวายทรัพย์เข้ามาเพื่อสนับสนุนพันธกิจหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณและมีส่วนในการอธิษฐานเผื่อให้กำลังใจและหนุนใจทีมงานที่ดูแลเอาใจใส่เด็กๆในบ้านพักพระคุณขอให้บำเหน็จและพระพรของพระเจ้าเพิ่มพูนให้ชีวิตของคุณผู้ฟังมีความสุขตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้คริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอนำบทภาวนาธรรมอำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้และกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ